ดีเพิ่งไปบวชชีพรามมา9วันแล้วมันเพิ่งเกิดหลังจากอยู่วัดมาแล้วแล้วกลับออกมามันก็จะหมุนไปหมดเลยถ้าพูดถามอาจารย์ดีกว่าอาจารย์บอกว่ามันผ่านจิตกับผ่านกายเราโอเคโปรดสังเกตเอาหายปวดหายมึนฟังแบบเองหายปวดหัวหายมึนหัวหายบ้านหมุนอาจารย์ยาวครับจะโล่งครับมันจะรู้สึกเป็นการปลดปล่อยครับใช้ความรู้สึกเอาความรู้สึกที่แม่ผมความรู้สึกที่ไม่ดีอะนะเอาไปทิ้งแม่ผมก็ได้เอามาทิ้งถังขยะใบใหญ่ของลุงหงอกก็ได้เส้นมันก็ตึงไปหมดเลยโอเคสังเกตทั้งหมดให้สังเกตโทษครับหายใจด้วยทุกการมูฟเมนต์คือต้องใช้ความรู้สึกหมดเริ่มจะสบายตัวเองครับก็3 2จะเริ่มหายใจตรงนิ้วอะค่ะทุกๆเช้าจะกำไม่ได้เหมือนนิ้วล็อกสังเกตจะเริ่มหายใจร่างกายผมช่วยได้หมดนะครับผมไม่ทราบค่ะแต่อยู่ต้องโฟลโลมีให้ได้นะครับก็นะฮะฟีลลิ่งอยู่ที่อยู่แต่มูฟเมนต์ต้องโฟลโลมีให้ได้นะครับโทษครับเข้าใจเห็นนะคะชุดไม่น่าสบายชุดมันรังโอ้ครับเห็นนะคะดีใส่ชุดอย่างนี้มาอ่อนมือลงทำเป็นนกปีกหักเลยปล่อยตกอ้าดีมากใช่ไหมก็สังเกตเราไม่ได้รุนแรงนี่คือความรู้สึกล้วนโทษครับค่ะค่อยๆไปทีละสเต็ปเหมือนเดินก้าวขึ้นบันไดแต่ละขั้นก็ต้องพิจารณาเห็นไหมมันจะรู้สึกของมันเองครับยิ่งค่อยยิ่งเนียนฮะนี่ไม่ได้ออกรุนแรงเลยออกแรงโทษครับนั่นน่ะหายใจเองเนี่ยขยับเองด้วยครับจากเดิมไหมยกขึ้นยกลงใช้โยโหหิ้วนะสองข้างคอมแพกันดูจะหายเวียนหัวต่อไปนี้นะครับมันจะหายปวดหัวเลยนะครับโทษครับตามันมัวด้วยนี่แหละนี่แหละจะไปพร้อมๆกันมันจะไปหมดมันชนที่มันไปมันเกิดจากอะไรอะคะเกิดจากเราเกิดมาเองเห็นไหมคำตอบแรกเลยนะครับได้ทำอะไรไหมแถวแถวนี้ไม่ทำดีมากครับเกิดจากเราเกิดมาเองถ้าเราไม่เกิดมาก็ไม่เป็นไรโอเคไหมใช่เป็นคำถามแรกตอบสุดท้ายจบเลยมากับการเกิดใช่ไหมโทษครับเพราะเกิดถึงเจ็บใช่ถึงแก่และตายใช่ไหมล่ะใช่ภาวนาเป็นชาติสุดท้ายกันแล้วกันอะไรนะคะเป็นชาติสุดท้ายใช่ใช่ภาวนาเป็นชาติสุดท้ายพอแล้วไม่เกิดไม่ขอเกิดอีกแล้วตามหนุ่มออกไปดีกันแล้วกันใช่หนุ่มออกมีทางให้เดินให้ตามติดตามให้ได้เฟซไลฟ์ทุกวันนี้ตอนเช้าตอนสองทุ่มโอ้ยปวดมากมาหมดทุกเลยแหละครับที่มันเจ็บปวดเนี่ยใช่จนเพลียจนมันเพลียไปเลยแน่นอนความเจ็บปวดจะทำให้เกิดความพลังงานตกต่ำมากใช่ตกต่ำมากพลังงานมันจะหายจะหายไปเพราะความเขาบอกให้ไปหาหมอก็ไม่อยากจะไปเพราะไปก็คือกินยามันหมดยุคนั้นนะมะมันมาธรรมชาติมั้งใช่มันไม่ใช่เราต้องหาที่ต้นเหตุแล้วเราก็รักษาตัวเรามากกว่าดีมากครับหนูเคยตรวจเจอเชื้อ
มะเร็งที่ต่อมลูกกับที่ปอดเห็นไหมขั้นแรกค่ะเห็นไหมแต่หนูก็ไม่หาหมอให้หนูเข้าโรงพยาบาลหนูไม่เข้าแล้วหนูก็ดูแลตัวเองจนกระทั่งผ่านไปหนูไปเช็คมันไม่มีเห็นไหมไหมถ้าหนูเข้าโรงพยาบาลก็วันนี้ก็โดนเจาะพุนแล้วก็ไม่รู้จะเป็นยังไงตายเลยเข้าโรงพยาบาลออกมาแล้วอ้วนฉุเลยเพราะยาวันนี้มันไปล็อกมันอาจจะไม่ได้อ้วนก็ได้ไงผลออกมาส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยนะครับผ่าตัดผ่าต่อใช่แล้วมันก็เกิดเดี๋ยวตรงนั้นเป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้ดูหัวจะเบาปวดมากตอนกดปวดสุดๆเลยมันจะแตกเลยแต่เบาไว้ตอนเนี้ยปวดตรงไหนเวลาผ่านไปจะเบาโทษครับโทษครับและแล้วดีมากไอแต่ว่ามันเข้าระบบแล้วมันกำลังเช็ดระบบพี่ไอเนี่ยผมไม่ทราบว่ากำลังเช็ดระบบด้วยออโตติของมันนะครับให้เข้าใจเลยผมดูจะหัวจะเบาอยู่ตอนนี้ถามว่าจริงไหมจริงไหมโยมถามว่าจริงไหมเบาหัวตาสว่างด้วยหรือเปล่าเช็คเองได้ไหมเบาหัวจริงไหมเวียนศีรษะโอไหมเดี๋ยวต้องดูสักพักไหมคะตาสว่างไหมก็ดีขึ้นมันค่อยปรับนี่ค่อยๆปรับมันจะค่อยคลายเพราะพลังงานนี่เวลามันเข้าสู่เนื้อเยื่อแล้วมันจะโฟลว์มันเองขอให้เราคอนโทรลโดยความนิ่งหายใจอยู่กับที่แง่บอากาศดูดเข้าไปเข้าทางปากน้ำลืมมันเกิดน้ำเราอั้นเอาไว้ฮับอย่างเงี้ยเหรอครับฮับเข้าไปเลยดูดไปอยู่ในที่ที่อากาศบริสุทธิ์แล้วรับเข้าไปอากาศทั่วไปได้มันจะได้เอาอากาศที่วันมาเบิร์นตัวบริสุทธิ์จะออกมาใช้ในร่างกายเราเบิร์นคือเผาไหม้กระบวนการเมตาบอลิซึมมันทำงานสร้างอิมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันสิ่งเลวร้ายนอกตัวเราไม่ให้เข้ามาถึงตัวเราแปลว่าร่างกายมันจะปล่อยพลาสมาออกเข้าอากาศพลาสมาหรือออร่าก็ว่าได้หรือพลังงานออกจากตัวเราเนี่ยเดินเหินจะเหนื่อยยากไว้เดียวกันสบายมากเลยนี่หนูปวดที่หัวเข่าเวลาหนูนั่งคุกเข่าจะไหว้ผ่าล่ะครับหัวเข่าข้างขวาค่ะหนูพลิกไปพลิกมาไม่ได้โอเคอันนั้นคือที่ผ่านมาเนาะค่ะต่อไปนี้คอยดูนะครับขอให้บอกผมให้เลยบอกผมสังเกตเดี๋ยวลมหายใจตรงนี้น้ำจะล็อกล็อกค่ะค่อยๆเด็ดๆความเจ็บปวดโอ้โหเลยครับผมปล่อยจะสบายแน่นอนทุกรายเคยล้มเมื่อปีที่แล้วอย่าบ่นไปผมปล่อยที่จะมันจะเบาเอาตรงนี้เราไม่เอาอดีตเอาปัจจุบันเอาเดี๋ยวนี้เนาะเอาอดีตไม่จบทุกคนมีเดชหมดเนาะจะเดินจะเหินจะล้มจะกลิ้งจะไหนเป็นทุกคนแหละหัวเข่ากระแทกแรงเลยนี่คือต้นเหตุมั้ยตัวนี้ต้องการจะให้มันหายจากเราไปแล้วเป้าหมายอยู่ตรงนี้โทษครับสามสองไปแล้วครับถามว่าจริงไหมโอ้โหใช้ความรู้สึกอย่างเดียวแท้ๆความใจต่างจากเดิมจะมีเยอะเลยสะสมมาเยอะมากไม่เป็นไรสะสมสะสมไปเรื่อยๆสะสมมานานเอาความรู้สึกไว้ต
แต่ความรู้สึกว่านี่ดีความเจ็บก็คือความรู้สึกความเจ็บหายไปปวดหายไปก็คือความรู้สึกงั้นแตะความรู้สึกก็ได้ดีไม่ใช่อยากหายอยากหายไม่ได้ผมจะรู้จังหวะหมดในการที่ผมช่วยผมดูอากัปกิริยาทั้งหมดครับไม่ใช่ระบบตาทำนะผมใช้ฟิลลิ่งผมสูงมากนะที่สัมผัสดูแล้วผมปล่อยจะสบาย3-2ครับครับก็ต้องยอมต้องยอมผมนิดนึงตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโทษครับพับนะครับพักขึ้นไปเฉยโทษโทษครับปึ๊บอย่าเกรงชู้ผมนะอย่าเกรงชู้นะท่านปล่อยใช่ไหมคะปล่อยตามสบายสบายเป็นปริงไปเลยครับโทษครับมันเป็นจังหวะผมปล่อยให้สบายดูซิคนละขาไหมเจ็บเองครับลุกเดินได้ยิ่งดีเชิญค่ะลุกเดินได้ยิ่งดีเชิญครับเดินหมุนรอบต้นเนี่ยแต่รู้เลยมีพอไม่ต้องพูดมากเดินเลยฮะเดินเลยนี่มันล้นสังเกตตัวเองนะครับอย่าไปสังเกตระหว่างเดินมาเดินไปขนาดเนี้ยต่างกันเพียงใดเปรียบเทียบทันทีไม่ต้องเสียเวลามากลงแล้วค่ะโอเคครับอธิบายดูสิความรู้สึกอธิบายผ่านความรู้สึกล้วนๆเชิญ before กับ after มันก็เบาขึ้นแต่ว่ามันยังปวดเข่าตรงนี้เหลือน้อยเหลือมากก็ปวดมันจะรู้สึกตอนที่เราพับขาตอนคุกเข่าท้องนะเลยทำเลยครับทำเลยเอาคุกเลยคุกเลยถ้าไม่ต้องเหยียดพื้นเอาเลยถ้าไม่ต้องเหยียดพื้นได้เลยเอาจะจับไว้ให้มันจะรู้นะคะมันไม่ชัดเอามันจะชัดตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้ก็ถูแล้วพื้นเมื่อกี้ดิให้มันชัดๆเลยให้มันเอาเดี๋ยวนี้วิทยาทีนี้นี่คือคำตอบสุดท้ายเข้าใจมั้ยไม่งั้นมันคาราคาซังค่ะชัดเจนนะเพราะว่านี่แหละคือการแพทย์อนาคตเห็นผลในปัจจุบันคือวินาทีนี้ชัดเจนนะการแพทย์อนาคตอย่าไปมองที่อื่นค่ะพอจะไปวุ่นวายกับมันมากมันครับนะอนาคตฟังจะใช้พลังงานรักษากันเคมีเอาไม่อยู่แล้วการแพทย์ตะวันตกเอาไม่อยู่แล้วนี่แหละคือตรงนี้เป็นพลังงานล้วนๆมีแต่มันไม่เห็นพลังงานแต่รู้สึกได้แล้วกันอยู่ที่มีความเจ็บปวดก็คือมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เต็มตัวเลยไอ้ได้มีพลังงานบริสุทธิ์เยอะแยะมหาศาลมันก็แชร์กันจากไม่บริสุทธิ์มันก็มาหาบริสุทธิ์จากบริสุทธิ์มันก็ไปหาไม่บริสุทธิ์มันแชร์กันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้แล้วอยู่จะสบายเพียงแค่เข้าใจไม่ใช่ความเชื่อหากจะเป็นความจริงเช่นปวดหัวหายปวดแน่นอนด้วยโอเคมันถึงยุคของมันรู้จักผมนานยังอ๋อเพิ่งรู้มาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกเพราะว่าแฟนเขาเคยมาบวชกับพระอาจารย์นะคะแล้วคนเมื่อกี้นี้ค่ะเขามาบวชแล้วพระอาจารย์แล้วก็ถึงรู้ว่าโอเคเข้าใจแล้วแค่นี้เองนั่นเรื่องนี่เพียงครั้งแรกเราชวนคุยกันเข้าใจเพียงใดเอาความใจไปไว้ไม่ใช่ความเชื่อต่อมาความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมันคลี่มันคลายมันหายไปมากเท่าใดเจ็ดส่วนสี่สองส่วนสี่สามส่วนสี่ต้องเฉลี่ยให้ได้เราไม่ต้องการ 100% หรอกครับถ้าได้ก็ดีต้องเผื่อตรงนั้นไปด้วยเราไม่ต้องการ 100% ถ้าได้ก็ดีเห็นไหมมันต้องลาดไปตรงนั้นไม่ใช่อยากแบบพลิกฝ่ามือเกินไปใช่ไหมครับโอเคนะคำตอบเกือบสุดท้ายถามว่าเบาตัวมากไหมครับตอบ 100% ได้ไหมครับก็เบาขึ้นค่ะประมวลผลเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 100% 8% ยังปวดในช่วงไหล่ช่วงหลังอยู่นะตรงนี้
ประมวลเลยผมจะวินิจฉัยก็ประมาณตอนนี้นะคะมันยังไม่ถึง50เพราะว่ามันยังมีอาการปวดหัวค่ะแล้วก็ปวดตรงช่วงไหล่ใช่ไม่ต้องดีเทลนะครับไม่ถึง50ผมเป็นคนที่รู้ไวมากค่ะผมเป็นคนที่รู้ไวมากเลยเอาแค่ว่าไม่ถึง50เนาะโอเคจบตรงนี้ไม่ต้องเพราะว่าผมไม่ค่อยฟังตรรกะเพราะว่าโอเคมั้ยเพราะว่ามันจะเป็นข้อแม้ซะมากกว่าผมสรุปเลยนะครับเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนี่มันเป็นข้อแม้เลยไม่ต้องหาจุดจบไม่ได้หายใจไปอย่าวอรี่อย่าวอรี่ของแค่นี้อย่าวอรี่มันนะมันเปรียบเปรียบไม่ได้ปล่อยมันแค่นั้นอย่าวอรี่ถ้าวอรี่แล้วมันก็จะแทนที่จะได้จะไม่ได้ครับงั้นหน้าไปครับโอเคครับโทษไหวไหมครับต่อเอาละแค่นี้ก็พอแล้วไม่ได้รุนแรงสังเกตนั่นไม่ตรงครับเอาตัวตนเป็นตัวหลักนะครับเบาแย่ไหมครับเบามากเบาหมดเบาเยอะเบาแย่ไหมตอบตรงนั้นถ้ายังเหลือยังเหลือเดือนหน้าเจอกันใหม่เดือนหน้าเหรอคะที่ไหนคะที่นี่หรือว่าที่ลงไปที่ไหนท่านชัยค่ะสามท่านชัยเสมอท่านชัยเป็นหลักถามท่านชายพระสงฆ์อ๋อโอเคนะค่ะวันไหนถามท่านชายอ๋อเดือนอีกเดือนนึงเดือนนึงผมมาที่นี่หนึ่งครั้งอ๋อค่ะโอเคนะตอนนี้มันประเมินผลเลยประมาณ 4% ที่ได้รับจากสองมือเปล่าของลุงหมอกเชิญก็น่าจะ50แล้วล่ะค่ะลุงโอเค 50% กับสองมือเปล่าไม่ได้สูญเสียอะไรเนาะเพราะของเดิมมันหนักเยอะเอาไปพิจารณาต่อที่เหลือโอเคนะห้ามเชื่อเด็กต้องใช้ความเข้าใจค่ะเข้าใจและร่างกายมันเป็นของเราชัดเจนเพราะเราต้องหลีกเลี่ยงยาเคมีพ่นเป็นพิษเมื่อเราหลีกเลี่ยงนั้นต้องมาศึกษากันใหม่เรื่องของธรรมชาติเมื่อกี้นี่ก็ใส่แฟนได้เยอะแล้วเมื่อกี้เขาก็ได้รับเยอะนะเอาไปแชร์กันครับเพราะว่าทั้งคู่ได้เจอลุงหมอกทั้งคู่เอาไปแชร์กันเรื่องนี้โอเคนะทั้งหมดคำตอบอยู่ที่ผู้บริโภคโอเคนะอาหารอร่อยอยู่ที่ผู้กินนะวันนี้อร่อยประมาณ 50% ในชามเดิมนี่นะโอเคนะเราหน้ามาชิมกันกินจบข่าวเนาะโอเคลูกเดินครับ